สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Dharma Media on Zoom ค่ะในวันนี้ที่เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. โดยประมาณค่ะทักทายนะคะสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาสู่ห้อง Zoom เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พิมพ์แชททักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าใครรับชมจากที่ไหนบ้างนะคะเราจะได้มาพูดคุยกันค่ะแล้วต้องบอกว่ารายการ Zoom Idol นี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้มารับฟังเรื่องราวดีๆค่ะจากไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพนะคะที่พวกเขาเหล่านั้นค่ะประสบความสุขแล้วก็ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตโดยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขค่ะเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ท่านนั้นก็ได้มีโอกาสได้รู้จักและศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอดมหาปูชนียาจารย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยค่ะเป็นผู้ได้โอกาสมาบวชเป็นสามเณรและได้ก้าวเข้ามาในการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมจนปัจจุบันนะคะท่านได้ทำหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะในวันนี้นะคะท่านจะได้นำเรื่องราวดีๆและความสุขที่เกิดจากการอยู่ในเส้นทางบุญมาสนทนาธรรมกับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระมหาชาญชัยชาวนะชโยปเรียนธรรม7ประโยคพรรษา10พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรจ้าเจ้าค่ะตอนนี้บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรตอนนี้ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียตอนนี้ประเทศเยอรมันนะเริ่มคลายล็อกดาวน์มากแล้วแล้วก็ประชาชนทั้งพระอาจารย์ญาติโยมก็เริ่มทยอยฉีดวัคซีนกันได้มากขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้นะญาติโยมก็สลับหมุนเวียนกันมาวัดนะแล้วก็ท่านที่อยู่ไกลหน่อยอะไรหน่อยก็สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อจะไปโน่นเลยเนี่ยอาสาหบูชานี้อย่างใจจดใจจ่อปีติกันตลอดต่อเนื่องเลยจ้าสาธุเจ้าค่ะโอ้โหดูบรรยากาศความอันเลิศจากน้ำเสียงของพระอาจารย์แล้วเชื่อได้แน่ว่าแหมญาติโยมที่บาวาเรียเนี่ยคงจะมีความสุขในการสั่งสมบุญกันมากๆเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จ้าทีนี้ต้องสอบถามพระอาจารย์ถึงก่อนหน้านี้เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอเจริญพรอย่างนี้ว่าหลวงพี่เนี่ยมีภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนั้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีถามว่ามารู้จักวัดพระธรรมกายได้อย่างไรมาเป็นสมณีวัดพระธรรมกายได้อย่างไรเพราะว่าครูประจำชั้นของหลวงพี่เองเนี่ยตอนอยู่ป.4 และป.5 เนี่ยโยมอาจารย์สุมาลีอาจารย์พีระนามมนตรีเนี่ยก็คือเป็นครูประจำชั้นของหลวงพี่และก็เป็นกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะในหนึ่งสัปดาห์จะจับสวดมนต์ตอนเย็นเป็นบ้านกัลยาณมิตรอาจารย์ก็ชวนไปชั้นชัยมาสวดมนต์กับอาจารย์นะเราก็ไปอาจารย์ก็เลิกเสร็จเลิกสวดมนต์เสร็จก็มีขนมแจกมีจับฉลากมีเสื้อขาวๆให้อะไรอย่างงี้นะเราก็เป็นเด็กรู้สึกชอบแล้วทีนี้พอถึงปีพุทธศักราช2544หลวงพี่จบป.5เจ้าค่ะนะพระอาจารย์พระมหาเสถียรสุวรรณทิโตปท.9ท่านไปจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่อุบลครับเจ้าค่ะแล้วโยมอาจารย์ก็มาถามว่าชาญชัยไปบวชเป็นสามเณรไหมก็เราก็เลยถามว่าอาจารย์ครับบวชสามเณรดียังไงครับอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเธอเนี่ยโตขึ้นมาได้ขนาดนี้ต้องฆ่ากบฆ่าเขียดฆ่าปลาทำบาปเยอะแยะเธอไม่กลัวพ่อแม่เธอตกนรกหรอกลัวครับอาจารย์เธออยากให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ไม่อยากครับอาจารย์งั้นมาบวชเป็นสามเณรนะโอ้โหอาจารย์มีกุศโลบายดีมากเลยนะจ๊ะเนื่องจากเราเป็นเด็กอีสานอ่ะเราอยู่ตลาดเราเห็นหมดเลยว่าพ่อแม่ไปซื้อปลามาตลาดมาแล้วก็เอามาขังไว้แล้วก็มาทุบหัวเรามาต้มมาเราเห็นหมดซึ่งเราก็อาจารย์พูดมีเหตุผลเราก็เลยมาบวชเป็นสามเณรเจ้าค่ะแล้วพอบวชเป็นสามเณรนะตอนใกล้ๆจะจบโครงการพระอาจารย์พระมหาเสถียรท่านก็บอกว่ากับพระพี่เลี้ยงบอกว่ามีใครจะไปบวชต่อเป็นสามเณรพระธรรมกายไหมตอนนั้นบวชกันเป็นร้อยบวชกันเป็นร้อยทีนี้ตอนนี้ใกล้จะถึงวัน22 เมษายนแล้วจะเดินทางแล้ว
ว่าไปก็จะได้ไม่ต้องกลับประมาอณืว่าทมี่เหลือก็ต้องกลับมาสิกขาส่วนใครที่จะบวชต่อก็ไปยาวเลยเจ้าค่ะแล้วก็เลยถามว่าพระอาจารย์ครับยกมือถามพระอาจารย์ครับเป็นสมณเณรวัดพระธรรมกายดียังไงครับอืเนมี่ยเธอรู้ไหมสมณเณรเนี่ยถ้าสมณเณรมาบวชนี่นะแค่20 กว่าวันเนี่ยเอาบุญให้อยากโยมพ่อโยมแม่เนี่ยโยมพ่อโยมแม่จะทํามาค้าขายจะหลับจะตื่นจะนอนเนี่ยท่านได้บุญกับเราตลอดเลยนะเพราะว่าเราเป็นลูกเณรสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาตลอดอันนี้แค่20 วันนะแต่ถ้าสมณเณรเนี่ยมาบวชตลอดชีวิตที่วัดพระธรรมกายมาเรียนพระไตรปิฎกมาเรียนพระบาลีเนี่ยโยมพ่อโยมแม่ก็จะได้บุญกับเราทุกๆอนุปินาทีไปตลอดชีวิตเหมือนกันอืปิดอบายแล้วก็ส่งท่านไปสวรรค์ได้ด้วยบแุลญ้วเนคี่่ยะเราก็เลยโอ้โหพนมมือแล้วโอ้ปลื้มมากเลยแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นสมณเณรเนี่ยไม่ได้มานั่งๆเล่นๆนะเดี๋ยวจะได้เรียนบาลีแล้วเป็นพระมหาปทเก้าเหมือนพระอาจารย์อ๋อพระอาจารย์ละปทเก้าท่านก็แบบโปรโมทหน่อยมีไอดอลกลายเป็นไอดอลหน่อยแล้วก็เลยอยากมาเจก้ัานคยี่่ะสิบกว่ารูปนะอืปัจจุมบันนี้ก็ไปบ้างอยู่บ้างก็เหลือกันหลายองค์อยู่สามสที่นีรู้ปเหมมีือนอยพูร่ะอทาุจการวย์ันเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลนะเจ้าคะอย่างเช่นอย่างตอนแรกเนี่ยที่จะบวชสมณเณรเนี่ยอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงพระอาจารย์ตรึกตรองคิดวิเคราะห์แล้วก็ผลมันดีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยบวชรอบแรกแล้วพอก่อนที่จะได้มาวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ตรึกตรองวิเคราะห์อีกว่าผลมันดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกพระอาจารย์ก็เลยตัดสินใจมาบวชต่อแล้วชีวิตของสมณเณรวัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์โอ้ชีวิตของสมณเณรวัดพระธรรมกายเนี่ยเนื่องจากตอนเราอยู่บ้านของเราเนาะเราก็เป็นเด็กวัดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบสนใจในตัวของพระข้อวัดปฏิบัติของพระอะไรมากมายเราก็เห็นเฉพาะตอนท่านบิณฑบาตอะไรลักษณะอย่างนี้แต่พอเรามาเป็นเณรจริงๆเนี่ยตอนเป็นสมณเณรภาคฤดูร้อนนะบทฝึกของพระอาจารย์ท่านก็ค่อนข้างจะระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นเด็กๆที่เข้ามาชั่วคราวไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิอภิธบาลอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นสมณเณรวัดพระธรรมกายนะผ้าจีวรที่ใส่เนี่ยครองผ้าเนี่ยต้องตากให้มันตรงเป๊ะกิ๊บหนีบต้องเป๊ะมีชื่อติดของแต่ละรูปขยะเพชรพลอยเนี่ยไม่ให้มีเลยเจ้าคซ่ึะ่งบทฝึกเหล่านี้โอ้เข้มข้นมากนะแล้วก็ต้องท่องนักธรรมตรีนวโกวาทอะไรต่างๆนะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเราอยู่ไปนะครับได้อยู่เป็นสมณเณรพระธรรมกายไปหลวงพี่ทุกวันเนี่ยต้องบอกว่าหลวงพี่เนี่ยเป็นพระ10 พรรษาเป็นสมณเณรเนี่ย10 ปีรวมแล้ว20 ปีในการบวชอือยู่ที่วัดพระธรรมมกายสาธุเจ้าค่ะแล้วในขณะรอยต่อที่เราเป็นสมณเณรเป็นนั้นอ่ะเรามีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็เกิดอยากจะลาสิกขาขึ้นมาเหมือนกันอืเราก็ต้องมออกตัวก่อนว่าไอ้ความศรัทธาที่จะบอกว่าเราอยากจะบวชเป็นนานๆอยากจะบวชช่วยงานหลวงพ่อช่วยงานพระศาสนาแล้วก็เป็นเนื้อนำบุญกับญาติโยมแล้วก็สุดตัวเราไปด้วยเนี่ยไอ้ศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวเจ้าค่ะบวชไป1 ปีบวชไป2 ปีบวชไป3 ปีเนี่ยหลวงพ่อพระอาจารย์พยายามหล่อหลอมเราให้เราเกิดความศรัทธาเชื่อในกฎแห่งกรรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เห็นมากขึ้นมากขึ้นและมีช่วงนึงเกิดรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วหอบข้าวหอบของสบงจีวรเนี่ยขึ้นไปบนทุรกาแล้วนะอยากจะกลับอุบลแล้วไม่อยู่แล้ววัดพระธรรมกายเจ้าคเหมื่ะอนเบื่อนะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าหลวงพี่ก็โชคดีว่าพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงนะท่านก็จูงมือบอกชานชัยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาเป็นเพื่อนพระอาจารย์หน่อยแล้วก็พาหลวงพี่เดินไปที่สภาธรรมกายสากลมันจะมีช้างเอราวัณอยู่ตัวหนึ่งเจ้าค่ะถ้าใครเคยไปจะมีช้างเอราวัณใช่ไหมแล้เวจก้็าจะค่มะีเสียงช้างอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังเนี่ยสมณเณรเนี่ยเคยได้ยินเรื่องเท้าสักกะไหมเนี่ยอุช้างเอราวัณเป็นอย่างนี้นะเป็นสมัยเป็นช้างแล้วก็สร้างบุญด้วยกันแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเทวดานะแปลงร่างเป็นช้างบนช้างก็มีดอกบัวในกลีบดอกบัวมีนางอัปสรในอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดโอ้เจ้าเรคา่ะก็หูตึงฟังสนุกสนานเลยเป็นชั่วโมงอ่ะจนกระทั่งลืมสึกแล้วตอนนั้นก็พากลับวัดกลับไม่ใช่พากลับที่พักเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาก็ไปท่องหนังสือต่อเลยอารเอมณ์าสึกก็หายไปเราเลยรู้ว่าไอการสร้างบารมีเนี่ยไออาในตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เนี่ยไอเจ้าอาคร่ะมณ์ท้อแท้ท้อถอยมันมีบ้างแต่ถ้าจังหวะนั้นเรามีกัลยาณมิตรนะคอยมาประคับประคองเราให้กําลังใจเรา
การสร้างบารมีมันไปต่อได้เจ้าค่ะเอโอ้โหอไปตรงไนดี้้พอยต์สำคัญเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงไม่พาไปดูช้างเอราวัณนี่ญาติโยมที่บวชเรียนนี่โอ้โหจะไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจาใชก่พระอใาชจ่ารย์ใชเล่ยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะถูกต้แลอ้งวทีเลนีย้พอได้มีโอกาสเรียนต่อไปเรื่อยๆแล้วศึกษาธรรมะเรื่อยๆแล้วการที่ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่พระธรรมทูตเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะทีนี้พอหลวงพี่เนี่ยอายุครบบวชก็บวชเป็นพระภิกษุนะแล้วก็พรรษาสามก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานที่วัดบ้านขุนที่เชียงใหม่แล้เจว้าพอค่พะรรษาสี่เนี่ยหลวงพ่อหมู่คณะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยก็ส่งนะมาช่วยอบรมมาช่วยฝึกงานอยู่ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียนะพอมาอยู่ตรงนี้นะมาอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ได้มาเจอพระอาจารย์เจ้าอาวาสพระอาจารย์ยุคนวิโรพระอาจารย์รองเจ้าอาวาสพระอาจารย์มหานิกรแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็นะเรียกว่าสนับสนุนเมตตาเอ็นดูหลวงพี่นะก็เป็นพระลูกพระหลานมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราอยู่ไปอยู่ไปนะเออเราเห็นว่าการสร้างบารมีอยู่ต่างประเทศไม่ง่ายเลยเจ้าแคต่่ะก็ไม่ยากเกินไปนะหลวงพี่เองเนี่ยตอนอยู่ที่วัดที่เมืองไทยนะเราก็จะเน้นเป็นในเรื่องของการเทศการสอนออกบ้านกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นหลักแต่พอมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียนะพระอาจารย์เจ้าอาวาสพระอาจารย์รองเจ้าอาวาสเนี่ยฝึกนะไอ้เทศเดี๋ยวเราพอเป็นอย่างนั้นท่านก็ฝึกให้เราเทศบ่อยขึ้นเจ้าค่ะเทศบ่อยขึ้นแล้วก็สอนให้ก่อสร้างสอนให้ทําสื่อสอนให้โอ้เรียนรู้มากมายไปหมดเลยจนกระทั่งว่าเออท่านบอกว่าดีแล้วฝึกตัวให้ครบเครื่องไปอยู่ตรงไหนก็สร้างบารมีได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้เป็นเพชรไปอยู่ที่อื่นเป็นฐานเพราะทําได้บางอย่างเออถ้าเลยฝึกให้เราทําได้ทุกอย่างนะทั้งเทศทั้งสอนทั้งสวดทั้งนำนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ของการสร้างบุญสร้างบารมีนะที่เราจะต้องฝึกตัวนะต่อไปต้องบอกว่าญาติโยมที่ต่างประเทศนะเจ้าค่ะญาติโยมที่ต่างประเทศเนี่ยโหยหาการสร้างบุญสร้างบารมีมากเวลาเห็นพระเนี่ยจะรักมากจะศรัทธามากดังนั้นพระแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยที่เมื่อสร้างบารมีอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียโยมจะปลื้มมากเวลาเห็นพระมาวัดที่ไรก็จะปีติและยิ่งมีโครงการดีๆนะโครงการดีๆเนี่ยสวดธรรมจักรเนี่ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยไปให้ชิดจังเมเนี่ยโยมก็จะชอบมากนะเวลาพระอาจารย์อนุโมทนาบอกว่าอุ้ยเนี่ยคุณโยมท่านนี้มาสวดทุกมนต์ทุกวันเลยนะโยมท่านนี้มาทุกสัปดาห์เลยนะโยมก็จะปลื้มแล้วไปเล่าต่อกันนะมีความปลื้มปิติย้อนกลับมาเรื่อยๆสาธุจักรเจ้าค่ะแล้วการปรับตัวเป็นยังไงบ้างเจ้าคะในเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของภาษาหรือว่าเรื่องต่างๆที่พระอาจารย์ต้องปรับตัวตอนที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศอะเจ้าค่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆนะตอนมาอยู่ใหม่ๆพระอาจารย์ส่งไปเรียนภาษาเยอรมันเจ้าค่ะนะซึ่งหลวงพี่เนี่ยพื้นฐานภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็ไปเรียนภาษาเยอรมันและพอไปเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยเวลาเพื่อนชาวต่างชาติคนอื่นๆเนี่ยมาจากเอเชียบ้างมาจากประเทศอื่นบ้างเขาสงสัยอาจารย์เขาจะถามอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ภาษาอังกฤษนะอาจารย์เขาก็มีเทคนิคในการสอนทั้งวาดรูปทั้งทําท่าทางทั้งเปิดวิดีโอจนกระทั่งเออเรารู้อ่ะเออจากที่บางทีเรานั่งเรียนไปรู้สึกเดือนแรกนะไม่รู้สึกว่าเขาเรามันเริ่มงอกขึ้นนะมันงงเออแต่พอเรียนไปเออเราก็เริ่มเข้าใจภาษาเริ่มได้เริ่มดูแลตัวเองได้ไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือสื่อสารชีวิตประจําวันเนี่ยพอได้แล้วก็อาหารการกินนะแรกๆเนี่ยนะโอ้เราก็นึกว่าเออเราไปอยู่เยอรมันเราจะได้กินขาหมูเยอรมันทุกวันเลยไหมจะกินอาหารฝรั่งทุกวันเลยไหมเออเราจะคิดถึงส้มตำโยมจะมีให้ฉันหรือเปล่าเดี๋ยวพอมาอยู่นะโอ้โหใน7 วันเนี่ย1 วันเป็นอาหารเยอรมันอีก6 วันเนี่ยโอ้โหมีอาทหั้างรสไท้มยตำลาบก้อยเออแกงขี้เหล็กอะไรทุเรียนเข้ามาเออแสดงว่าคือญาติโยมเขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะถวายภัตตาหารที่มันพี่พระอาจารย์จะได้สบายใจในการขบฉันใชแล้ว่ก็ธรรมะจะใชได้่ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยใชนะเจ้่าคะใช่ดูแลพระอาจารย์เป็นอย่างดีเลยทีนี้เมื่อสักครู่นี้จากที่เห็นในภาพเป็นรูปที่พระอาจารย์ได้อยู่กับเด็กชาวเยอรมันหรือเปล่าเจ้าคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์ได้มีโอกาสทําหน้าที่กับชาวต่างชาติในเรื่องของการสอนสมาธิบ้างหรือเปล่าเจ้าคะพระอาจารย์ต้องบอก
โยมอย่างนี้ว่าที่วัดพระธรรมกายวาวเรียเนี่ยจะมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการสอนสมาธิแล้วก็บรรยายธรรมเป็นภาษาเยอรมันชื่อว่าพระอาจารย์สมเกียรติกิตติคุโนเจ้านคะ่หะรือว่าที่ว่าจะรู้จักในนามพระอาจารย์ตู่ทีนี้ถ้าวันทุกวันพุธเนี่ยจะมีฝรั่งมาประมาณ10 ถึง 15ท่านแล้วก็จะมีบางครั้งที่พระอาจารย์ท่านติดภารกิจหรืออะไรเงี้ยท่านก็จะบอกฝากมหาชาติชัยมหาคําเบ้าเจ้าคล่ะงแทนพระอาจารย์หน่อยนะแรกๆเราก็เตรียมกระดาษไปอ้าวโยมนั่งสมาธินะภาษาเยอรมันแล้วก็มาเอาลาเซนเวียอุนซูซาเมนเมดิเทเรนแล้วก็ว่าไปโยมบอกให้เขาหลับตาพอหลับตาปุ๊บพระอาจารย์ก็เปิดโพยเลยเพราะเราเป็นพระใหม่ๆมายังภาษาเยอรมันยังจําอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ค่อยอ่านไปค่อยอ่านไปแต่เชื่อไหมฝรั่งชาวเยอรมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะว่าเราอ่านเจ้าแตค่่เะขาบอกว่าเออคุณจริงใจนะคุณเนี่ยฉันรู้ว่าคุณเพิ่งมาและคุณพูดภาษาเยอรมันไม่ได้แต่คุณมีความจริงใจและมีความพยายามที่จะสื่อสารให้ฉันเนี่ยเข้าใจเออถึงคุณไม่เก่งเหมือนอาจารย์คุณแต่คุณมีความจริงใจในการพยายามที่จะให้ฉันเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่คุณจะสื่อสารออกไปเออเขาปลื้มมาเออแล้วพระอาจารย์ก็เลยใชปลื่้มตามเลยนะเจ้าคะใช่พใชย่มใีช่ความพยายามในการทําหน้าที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ทําได้ทุกอย่างอย่างที่พระอาจารย์บอกจริงๆคือพระอาจารย์ท่านฝึกให้พระอาจารย์ได้ทําในทุกๆหน้าที่เลยแล้วยังมีเรื่องราวของการที่ได้มีโอกาสเรียนเป็นนิสิตของพุทธศาสตร์บัณฑิตดุษฎีบัณฑิตปอเอกปริญญาเอกด้วยเนี่ยนะเจ้าคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าคะอ๋อคือตรงนี้เนี่ยพอดีว่ามันเป็นช่วงโควิดนะช่วงโควิดเนี่ยปกติหลวงพี่ก็จะลงคอร์สเรียนภาษาเยอรมันบ้างนะแล้วคือหมายถึงว่าไปเรียนนะหมายถึงว่าก่อนที่ไม่มีโควิดเนี่ยเราก็ไปเรียนแต่เจ้พาอคม่ีะโควิดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเวลาช่วงนี้เนี่ยเราต้องพัฒนาศักยภาพอะไรสักอย่างของเราหน่อยเราก็เลยเขียนอีเมลไปหาอาจารย์ที่มหาลัยสงฆ์ที่เมืองไทยคือมจรเจ้าคน่ะมหาจุฬานะอาจารย์ก็บอกเนี่ยหลวงพี่จะเรียนได้ไหมอาจารย์บอกได้หลวงพี่ก็เป็นนักเรียนองค์เดียวในรุ่นนะรุ่น8นะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นรูปเดียวที่เรียนผ่านซูมในช่วงเดือนแรกพอหลังจากนั้นปุ๊บโควิดที่เมืองไทยระบาดหนักขึ้นหลังจคาก่ะนั้นมาในห้องก็เลยเรียนผ่านซูมเป็นเพื่อนของพี่หมดเลยก็เลยได้เรียนผ่านซูมกันหมดเลยก็ตอนนี้เรียนได้2 เทอมแล้วก็อีก4 เทอมก็จะจบปริญญาเอกถ้าทำดุษฎีนิพนธ์ผ่านนะตามเกณฑ์ก็จะผส่านาธเหลุืออีเกจ้าสีค่่ะเทอมจ้ะโอ้โหคือฟังจากที่พระอาจารย์ได้เล่าแล้วเนี่ยพระอาจารย์เป็นผู้ที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาเลยแต่พอมีเรื่องของซูมเข้ามาพระอาจารย์เองก็ได้ทําหน้าที่ด้วยได้มีการทํารายการผ่านซูมด้วยตรงนี้รายการเป็นชื่อรายการอะไรแล้วก็รายละเอียดของรายการเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจ้าคะเผื่อสมาชิกซูมที่เมืองไทยหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยสนใจอยากจะฟังธรรมจากพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะนะครับก็ของวัดพระธรรมกายบาวาเรียเองนะโดยความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าคุณวิโรพระอาจารย์พระมหานิกรท่านก็ให้มีกิจกรรมผ่านซูมเนี่ยของวัดพระธรรมกายบาวาเรียเนี่ยมีหลายช่วงเวลากิจกรรมแต่ว่าช่วงเวลาที่โยมเข้าร่วมนะหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่11 โมงซึ่งตรงกับเวลา4 โมงเย็นของเมืองไทย16:00เวลาไทยนะครับก็จะเป็นเวลาถวายสังฆทานของบาวาเรียเจ้าค่ะแล้วก็เวลาทำวัดเย็นคือ 18:30 ก็ตรงกับนนแหละ5 ทุ่มครึ่งของเมืองไทยเจ้าห้คา่ะทุ่มครึ่งของเมืองไทยใช่ก็จะแต่ก่อนเนี่ยสวดมนต์ตอน1 ทุ่มแล้วก็มาปรับตอน6:30นะ18:30นเนี่ยแล้วแต่ช่วงมันจะปรับกันไปแล้วทีนี้ก็มันเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะแต่ก่อนเราก็เป็นแค่พระเทศโยมไปไหนอะไรแล้วก็เป็นพระจับไมค์แล้วก็เทศเตรียมธรรมะมาแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหพระอาจารย์จับประชุมหมดเลยนะจับพระจับเจ้าหน้าที่มาเลยเนี่ย OBS ก็ทําอย่างนี้นะเขาโหลดอย่างนี้เขาทําอะไรยังไงนะเออหลวงพี่เทศบางครั้งก็เทศเองควบคุมเองได้เลยบางวันที่ไม่มีคนดูให้ก็ทําเองแต่ถ้ามีคนดูให้เราก็ตั้งกล้องตรงนี้สับตรงนี้อะไรตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่โยมชอบมากเลยนะเพราะว่าหลายๆท่านเข้ามาสวดธรรมจักรกับเราได้วันละครั้งตอนเย็นบางท่านว่างตอนเพลด้วยบางท่านที่ญาติโยมเนี่ยเกษียณตัวเองแล้วเจ้าคนะ่ะก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยพระอาจารย์บอกโยมเลยเทศวันไหนสวดวันไหนเข้ามาได้เลยแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงอาสาฬหบูชาเนี่ย
หลวงพี่มีเทศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลา20:30บางไทยเจบ้่าายคสา่ะมครึ่งเวลาเยอรมันนะในซูมของบาวาเรียโอจ้้ะโหมาเรียกได้ว่าทำรายการซูมก็คือทำเองทั้งหมดตั้งแต่ตั้งกล้องเลยนะเจ้าคะแล้วก็พูดถึงเนื้อหาในการเทศด้วยทีนี้เห็นพี่พระอาจารย์บอกว่าบรรยากาศการสวดธรรมจักรเนี่ยมีญาติโยมเข้ามาสวดกันเยอะแยะมากมายเลยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศการสวดธรรมจักรที่ในส่วนของบาวาเรียเองหรือว่าทางโซนยุโรปเห็นบอกว่าบรรยากาศนี่คึกคักมากเลยเป็นยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์โอ้ตอนนี้นะพระอาจารย์เจ้าอาวาสทุกวัดญาติโยมนะทุกวัดเลยในทวีปยุโรปเนี่ยมีโครงการมาสวดมนต์พร้อมกันนั่งสมาธิพร้อมกันนะทั้งยุโรปเนี่ยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราจะมีห้องซูมหนึ่งจุได้เนี่ย1,000 คนเจ้าค่ะโยมก็เข้ามากันหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นยังไงสวดมนต์อย่างที่สวดจะบาวาเรียก็เจอแต่หลวงพี่มหาคำเบ้านี่แหละสวดทุกวันทุกวันองค์พระอาจารย์รูปอื่นสลับสอสีรูปห้ารูปก็เจอแต่องค์เดิมๆแต่ทุกวันนี้พอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บโอ้โหโยมได้เจอพระอาจารย์เจ้าคุณได้เจอพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดโน้นวัดนี้ท่านเอาธรรมะมาเล่าโยมก็บุญบันเทิงคลื่นเครงกันทั้ง700 กว่าท่าน750 ท่านที่มาสโอว้ดมนต์ร่สวมกาันวันนธีุ้หูให้สมาชิกซูมได้อนุโมทนาบุญกับโซนยุโรปหน่อยนะคะตอนนี้เจใช็ด่ร้อยกว่าท่านไปแล้วเรียบร้อยเกือบเต็มสาห้องธุเลยนะเจ้าคะดูจากภาพแล้วคือโอ้โหเต็มทุกจอเลยนะเจ้าคะใช่เป็นแลบ้รวรแตย่ากากศ่อทนัเนนี่ยเลนะิศญาติแต่ก่อนเนี่ยญาติโยมเนี่ยเข้าซูมเนี่ยต้องโทรแล้วโทรอีกหลวงพี่เข้าซูมห้องนี้แล้วพอไปเข้าห้องใหม่กลับห้องเดิมวัดตัวเองไม่ได้แล้วเจ้าค่ะแต่ก่อนอยู่บาวาเรียแล้วนะใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าวันนี้พระอาจารย์จะเอาวัดเอาวัดลอนดอนน่าจะมาเทศนะเราก็เข้าไปในวัดลอนดอนนั้น700 คนใช่ไหมเอ๊ะทำไมโยมเราหายไปอ๋อปรากฏว่าโยมยังค้างอยู่วัดลอนดอนอยู่เลยกลับบาวาเรียไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยโยมบอกว่าขอให้ส่งลิงก์มาเถอะเจ้าค่ะโยมไปได้ทุกห้องสวดมนต์วัดไหนโยมไปได้สาธุเจ้าค่ะโอ้โหตอนนี้คือเป็นความปลื้มใจไปทั้งยุโรปแล้วนะเจ้าคะนี่พี่ฟ้านั่งฟังอยู่พี่ฟ้าอยู่อังกฤษนะคะโหตบมือใหญ่เลยด้วยความ alert เบิกบานนะเจ้าคะสากัธบุบรรสยาากาธศุการสวดทีนี้พอการสวดมนต์เริ่มไปในทุกๆที่และเรียกได้ว่าไปในทุกๆบ้านได้แล้วพระอาจารย์มีความประทับใจหรือว่าเคสประทับใจที่เขาสามารถสวดมนต์แล้วชีวิตมีความสุขมีไหมเจ้าคะโอ้มีมากเลยครับมีอยู่2 ท่านจะนํามาเล่าให้ฟังสั้นๆนะก็คือมีโยมอยู่ท่านหนึ่งชื่อโยมพี่โมนานนะเป็นโยมของบาวาเรียโยมพี่ท่านเนี้ยตั้งแต่วัดเราเริ่มซูมอย่างจริงจังนะเข้ามาสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดธรรมจักรนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่เดือนมกราปีใหม่มาเนี่ยไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแล้วพี่เขามีหน้าที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อะไรลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยใครก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันไม่ดีมันไม่ดีมันแย่มันแย่มันแย่แต่ว่าโยมพี่เขาเนี่ยขอหลวงปู่ทุกวันด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ลูกเนี่ยมาสวดมนต์เป็นสัจจะบารมีที่บังเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ได้กําไรเกินควรเกินคาดถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่เขาก็จะขายอะไรมันก็ได้ราคาดีจะเจรจาอะไรมันก็ราบรื่นไปเจ้าค่ะก่อนจะไปเจรจาแล้วก็ขอพรหลวงปู่แล้วก็อ้างถึงบุญบารมีตัวเองได้มาสวดมนต์สวดธรรมจักรเนี่ยก็ชีวิตดีขึ้นแล้วก็ปลื้มทุกวันเลยเขียนว่าบอกหลวงพี่ปลื้มมากเลยแล้วก็ชวนลูกๆเขาเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยมานั่งสวดมนต์ด้วยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อยู่เข้ามาในซูมด้วยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งโยมพี่ท่านหนึ่งนะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโควิดมันก็ระบาดหนักมากพี่เขาก็เป็นโควิดแล้วเป็นโควิดนะหนักมากเลยและก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยพี่เขาก็สวดมนต์ตลอดเลยแล้วก็ป่วยขึ้นมาก็นึกถึงบุญตลอดเนี่ยและขณะที่ออกโคม่าแล้วนะพระอาจารย์ก็ส่งบุญให้นะสวดมนต์ก็ส่งบุญให้แล้วพอที่ออกมาจากโคม่าแล้วเนี่ยสายระยงระยางยังมีอยู่เลยก็มาสวดมนต์ตลอดไม่เคยขาดเพราะพี่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าหลับไปคราวนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะมีจริงสําหรับโยมพี่หรือเปล่าลักษณะเนี่ยแล้วก็บอกว่าพอนึกถึงบุญสวดมนต์แล้วมันปลื้มแล้วมันเป็นภาพเหมือนกับว่าถ้าตายไปวันนี้เนี่ยภาพนี้แหละสวดมนต์เนี่ยสวดธรรมจักรเนี่ยก็จะเป็นภาพที่อยู่ในใจแล้วก็ปลื้มมันเรียกว่าไม่คลั่นคล้ามต่อมรณภัยเลยเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยเจ้าค่ะขนลุกเลยนะเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์แล้วโอ้โหคือต้องบอกว่าคนที่นั่นโหยหาจริงๆในการที่จะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะนะเจ้าคะ
โอ้โหเป็นบรรยากาศที่ปลื้มปิติใจทีนี้ฟังแล้วก็ขนลุกนะเจ้าคะเรื่องของการทําหน้าที่เนี่ยนะเจ้าคะในส่วนของการที่พระอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าก็มีโอกาสมาวัดมารู้จักกับวัดแล้วก็สร้างบารมีมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรเลยจนตอนนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสร้างบารมีในต่างแดนแล้วเจ้าค่ะความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าคะสิ่งแรกเลยต้องกราบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองกราบแทบเท้าพระอาจารย์ทุกรูปนะที่เมตตาอบรมพ่อสอนหลวงพี่มาแล้วก็ต้องขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่สนับสนุนนะเมตตาเอ็นดูหลวงพี่ตั้งแต่เป็นเนน้อยมาจนตั้งเป็นพระมหาเนี่ยให้ได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขถามว่าให้อะไรต้องบอกว่าวัดพระธรรมกายนะให้มโนปณิธานในการเกิดมาเป็นคนของหลวงพี่เกิดมาแล้วเกิดมาทําอะไรเกิดมาทําความดีให้ตนเองเพราะว่าถ้าหลวงพี่ไม่มาบวชหลวงพี่ย้อนกลับไปมองกลับไปหลวงพี่คงจะอ๋ออย่างมากก็อาจจะเป็นเรียนจบมาทํางานเป็นพ่อค้าอยู่แถวแถวอุบลแล้วก็มีลูกมีเมียแล้วก็หมดไปชาติหนึ่งแก่มาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่พอมาเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายมาเป็นพระมหาปริญญาเป็นลูกพระของหลวงพ่อรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นที่พึ่งให้กับแค่ตัวเราเองนะเราเนี่ยศึกษาธรรมะไปศึกษาธรรมะไปศึกษาพระไตรปิฎกไปฟังโอวาทหลวงพ่อไปใจของเราเนี่ยมันมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเราเล็งเห็นแล้วมันมีเหตุและผลรองรับกันอยู่แล้วเราก็เชื่ออย่างแน่วแน่เลยว่าการทําความดีนี้ทําให้เราพ้นทุกข์นะและเราพ้นทุกข์คนเดียวไม่พอเวลาโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องเราญาติโยมคนไหนเขามีความทุกข์ทางกายทางใจมาหาทางออกไม่ได้เขามาปรึกษาเราเนี่ยเราสามารถนําธรรมะสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้ธรรมะที่เราเทศให้โยมบาวเรียฟังเทศผ่านซูมไม่รู้โยมที่ไหนก็แล้วแต่มาฟังเราเทศธรรมดาแล้วเราก็เตรียมเนื้อหาที่ดีมาเทศให้โยมฟังธรรมดาแต่ว่าโยมคนไหนที่เขาสถานภาพดีอยู่แล้วตอนนั้นฟังแล้วเขาก็ปิติก็ดีไปแต่บางท่านวิกฤตของชีวิตแล้วแต่ได้มาฟังธรรมะกับพระอาจารย์ฟังธรรมะจากหลวงพี่เนี่ยเขาบอกว่าโยมกําลังจะดิ่งแล้วนะหลวงพี่ใจโยมดิ่งมากแล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีแต่ได้มาฟังข้อคิดของหลวงพี่ชีวิตของโยมเนี่ยมันพลิกเลยกลายเป็นว่าเราเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ไหมเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหลวงพี่สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่วัดพระธรรมกายให้หลวงพี่ให้หลวงพี่มีที่พึ่งสําหรับตนเองให้หลวงพี่เป็นที่พึ่งสําหรับคนอื่นได้ด้วยเจริญพรโอ้โหเจ้าค่ะวันนี้เหลืออีกสัก1 นาทีเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กําลังใจญาติโยมในตอนนี้ที่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนักในช่วงโควิดเจ้าค่ะสิ่งที่จะฝากญาติโยมไปในวันนี้ก็คือว่าสุขหรือทุกข์มีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหนตำบลไหนจะสุขบ้างทุกบ้างช่างประไรจะทำใจให้เศร้าไม่เข้ากันโลกกระทำ8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันหมุนวนเวียนของเราไปตลอดแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะของเราอย่างถ่องแท้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันเข้าไปแต่ว่าทําอย่างไรโลกธรรม8ในฝ่ายบวกเนี่ยมีลาภมีสุขมีความสรรเสริญสิ่งเนี่ยจะมีกับเราในปริมาณที่มากและไอ้โลกธรรม8ฝั่งลบเนี่ยนินทาเป็นทุกข์เนี่ยเสื่อมลาภเนี่ยมันจะมีน้อยเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราสั่งสมบุญมากหรือน้อยดังนั้นเกิดมาสร้างบารมีทําใจใสๆเชื่อหลวงพ่อนะเชื่อหลวงพ่อแล้วก็ทําตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสวดมนต์ทุกวันนะเรื่องทางกายเรื่องทางเศรษฐกิจโยมสู้กันไปแต่เรื่องทางใจเนี่ยเราต้องรักษาดูแลตัวเองอยู่ในบุญใครเจ็บใครป่วยให้หมอรักษาไปนะเศรษฐกิจก็พัฒนากันต่อไปแต่ว่าเรื่องของใจเราต้องหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วทีนี้ไอบุญที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้จะไปดึงดูดดีๆเนี่ยให้บริบทสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำอะไรก็ราบรื่นจะเจ็บจะป่วยก็หายเจอหมอดีเจอวัคซีนดีเจอยาดีเดี๋ยวชีวิตก็ดีขึ้นนะอนุโมทนาจ้าวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระมหาชาญชัยชาวนาชโยเจ้าค่ะที่มาเป็นซูมไอดอลให้กับรายการในวันนี้กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอเจริญพรครับโอ้โหเราได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์แล้วก็ปิดท้ายด้วยธรรมะในการรักษาใจในวันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะที่ได้มาดูรายการซูมไอดอลค่ะแล้วพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันนี้
เวลาหมดลงแล้วนะคะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ